สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณ mm hmm. บทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายสนับสนุนล้อมรอบตัวคุณด้วยอิทธิพลเชิงบวกการมีเครือข่ายที่สนับสนุนผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวคุณและเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จและอิสรภาพของคุณเครือข่ายที่สนับสนุนสามารถให้กำลังใจสนับสนุนและให้ทรัพยากร ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายและใช้ชีวิตในแบบของคุณเองเครือข่ายที่สนับสนุนสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและเป็นอิสระภาพได้ด้วยวิถีทางต่อไปนี้ 1. ให้กำลังใจเมื่อคุณมีเครือข่ายที่สนับสนุนคุณจะมีคนในชีวิตที่เชื่อในตัวคุณและความสามารถของคุณพวกเขาให้กำลังใจและช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ 2. เสนอการสนับสนุนเครือข่ายสนับสนุนให้การสนับสนุนเมื่อคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการแบกรับภาระคําแนะนําเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากลําบากหรือความช่วยเหลือในโครงการที่ท้าทาย 3. ขยายเครือข่ายของคุณด้วยการสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนคุณยังขยายเครือข่ายและเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข้อมูลใหม่ๆ 4. ช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคด้วยเครือข่ายที่สนับสนุนคุณมีคนในชีวิตของคุณ ที่สามารถช่วยคุณเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพ 5. ปรับปรุงสุขภาพจิตใจและอารมณ์ของคุณการมีเครือข่ายที่สนับสนุนช่วยปรับปรุงสภาพจิตใจและอารมณ์ของคุณลดความเครียดและช่วยให้คุณรู้สึกบวกและมั่นใจมากขึ้นแล้วคุณจะสร้างเครือข่ายสนับสนุนได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการใส่ใจเกี่ยวกับคนที่คุณใช้เวลาด้วย ค้นหาบุคคลที่มีค่านิยมและเป้าหมายเดียวก,กันกับคุณและผู้ที่สนับสนุนและให้กำลังใจคุณนอกจากนี้อย่าลืมเป็นคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อนของคุณด้วยเพราะสิ่งนี้จะดึงดูดผู้คนเชิงบวกและต้องการสนับสนุนคุณเข้ามาในชีวิตของคุณนอกจากการแสวงหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วอย่าลืมดูแลและรักษาความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แล้วด้วยติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวและ ใช้เวลากับความสัมพันธ์ของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างและรักษาเครือข่ายที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนการมีเครือข่ายสนับสนุนเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จและอิสรภาพของคุณการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เป็นบวกและให้กําลังใจคุณจะได้รับการสนับสนุนและทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบารรลุเป้าหมายและใช้ชีวิตในแบบของคุณเองขอให้ต่อไปนี้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จ และมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ